รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation Tech Talk เทคโนพาคุยครับเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยนะครับกับมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหลังการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ครับนี่ตามมาด้วยนะครับอีออนปลุกกระแสอุตสาหกรรมการค้าครับเรื่องต่อมากับบทบาทในวงการการศึกษาของ Casio ฮะและปิดท้ายกันด้วยเคลเซล่าบุกเบิกงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tech Talk เทคโนพาคุยครับผมวันนี้ฮะพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับอยู่กับผมนะฮะนายหิมครับครับผมนพดลครับเราอยู่กันแบบนี้แน่นอนครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับผมนะครับผมเริ่มต้นเรื่องแรกครับผมวันนี้ฮะอาจารย์ครับเป็นเรื่องอะไรฮะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon นะครับซึ่งเราก็ทราบไปแล้วว่าแชมป์คือประเทศมาเลเซียครับผมแต่คราวนี้ก็เลยอยากให้ทางท่านผู้ชมนะคุณฮิมเนี่ยได้รับชมบรรยากาศว่าหลังจากที่น้องๆเขาแข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมก็ไปเฮฮาปาจิงโกะไงที่อาจารย์ไปกินข้าวกันไปถามอะไรไม่ใช่เหรอฮะใช่ใช่ก็คือปาร์ตี้ไงแข่งเสร็จตอนเย็นนะครับตอนคืนตกดึกปาร์ตี้กันเลยนี่ไม่แดนแดนกันแดนกันระเบิดมีปาร์ตี้ EDM อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นแหละครับมีการเหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเต้นกันโอ้โหสนุกสนานใช่ฮะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็เป็นกิจกรรมทางวิชาการครับคือทุกทีมจะต้องมาเวิร์กช็อปแล้วก็คือมานำเสนอแนวคิดไอเดียต่างๆในการพัฒนาหุ่นยนต์ในปีนี้ของเขาว่าเขามีเทคนิคอะไรบ้างครับนะครับอย่างเช่นพวกทีมญี่ปุ่นทำไมใช้แม่เหล็กดันทีมจีนทีมเวียดนามที่เขาใช้กล้องเนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วก็เขาจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทำให้ทุกทีมไม่ว่าจะทีมที่มีประสบการณ์มากประสบการณ์น้อยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเวิร์กช็อปกันเสร็จปุ๊บต้องไปทำอะไรมาก็ทีมาทั้งทีนะฮะก็บ้านเรานี่มีแต่ของดีๆอาหารก็อร่อยสถานที่ก็สวยครับไปเที่ยวภูเขาก็ได้ไปวัดก็ดีครับถูกต้องครับก็คือเราเราพาเขาไปไหนฮะในฐานะเจ้าภาพเราก็ต้องพาไปเที่ยวพาไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเราเราไปที่อยุธยาไปอยุธยาใช่ครับเมืองเก่าของเรานะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างจะเป็นมิตรภาพกันนะครับเพราะว่าพอเขาแข่งขันกันเสร็จเขาเริ่มมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเขาก็เริ่มจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและบางครั้งเนี่ยเกิดมิตรภาพที่เป็นเพื่อนกันเลย อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะพาให้ชมในวันนี้นะครับทีมลูกเจ้าแม่ของป๊าป๊าเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ลงแข่งเนี่ยไม่ได้ลงแข่งแต่คือในฐานะที่เขาเป็นแชมป์เก่าของประเทศไทยทุกๆปีแล้วไปแข่งทุกๆปีแล้วทุกๆปีก็มีผลงานให้ต่างชาติได้เห็นตลอดเวลาแชมป์ทั้งไปอียิปต์ใช่ไหมตอนนั้นไปอียิปต์แล้วก็กลับมาที่เมืองไทยลอยกระทงชื่อเสียงของทีมลูกเจ้าแม่ของป๊าป๊าเนี่ยใน ABU เนี่ยถือว่าแข็งแรงมากทุกๆทีมสนใจที่อยากรู้จักทีมลูกเจ้าแม่ของป๊าป๊าอยากรู้ว่าเทคนิคต่างๆที่เขาทำตอนสมัยที่เขาไปแข่งเนี่ยเขาทำยังไงทำไมหุ่นเขาดูเนียบทำไมหุ่นเขาดูดีจังนะครับก็นั่งรถเมล์ไปนะอาจารย์ไม่ยากอ่ะแน่นอนครับใช่ก็แม้แต่ทีมแชมป์ปีนี้มาเลเซียกับเวียดนามเนี่ยเขารู้จักกันตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนที่แข่งกันเขาตามกันไปดูเลยอ๋อเหรอนะครับซึ่งเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับวันนี้ที่เกิดขึ้นก็คือมีทีมระดับนำของเอเชียครับมาที่เยี่ยมเรา2ทีมก็คือทีมจากมาเลเซียแล้วก็ทีมจากเวียดนามครับซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยก็เรารู้จักมาคุ้นมาต่อเนื่องยาวนานแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นแชมป์ของประเทศตัวเองมาอย่างยาวนานต่อเนื่องแล้วก็พอดีปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่ดีเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
นะก็เลยมีเพื่อนเรา2ทีมเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ด้านหุ่นยนต์ซึ่งกันและกันสำหรับประเด็นที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามาจากแบ็คกราวด์ที่ใกล้เคียงกันก็คือสายการแข่งขันนะฮะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการบริหารจัดการทีมใครเป็นคนมาทำแล้วจะทำยังไงให้ทีมมันแข็งแกร่งต่อเนื่องนะฮะนั่นคือมุมมองเรื่องคนเรื่องงบประมาณว่ามันมาจากไหนแล้วมันหาจากแหล่งไหนเพิ่มเติมนะครับเรื่องของความรู้ที่มีการต่อยอดกันประเด็นไหนที่มันเป็นอนาคตที่เราจะแชร์ร่วมกันนะอย่างเช่นเรื่องของความแม่นยำในการขับเคลื่อนนะฮะหรือว่าเรื่องของการนาวิเกตหรือว่าการใช้ตัวการประมวลภาพเนี่ยเข้ามาช่วยให้งานของหุ่นยนต์เนี่ยมันแม่นยำและก็เสถียรมากยิ่งขึ้นนะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการแลกเปลี่ยนถึงมุมมองในการพัฒนาเกี่ยวกับวงรอบของหุ่นยนต์นะครับที่เราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องการแข่งขันแต่ว่ามองเรื่องของการบริการวิชาการให้กับเด็กๆนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่สังคมนวัตกรรมเราไม่ได้ต้องการสร้างนักนวัตกรเราไม่ได้ต้องการสร้างวิศวะหุ่นยนต์หรือว่าวิศวกรอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ของเราให้เขามีรู้สึกความรู้สึกว่าเฮ้ยนวัตกรรมมันอยู่ใกล้นะเขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักเทคโนโลยีแต่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้งานได้ง่ายครับผมคิดว่า ABU เนี่ยมันเป็นสนามแข่งขันแล้วก็สนามเสริมเรื่องของมิตรภาพนะครับก่อนแข่งขันระหว่างแข่งขันแน่นอนว่ามันก็ตึงเครียดกันเนาะทุกคนลงสนามก็อยากจะได้หุ่นตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่นอกเหนือจากเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันมีเรื่องของการแชร์ริ่งต่างอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีแลกไลน์การแลก Facebook การแลกข้อมูลการแลกโค้ดต่างๆนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเพื่อนกันที่ปีนึงมาเจอกันครั้งนึงนะครับแต่ว่ากว่าจะเจอเพื่อนเก่าเนี่ยแต่ละทีมต้องพยายามอย่างมากเพื่อจะเป็นตัวแทนของประเทศตัวเองเพื่อจะไปเจอเพื่อนเก่าในที่ใหม่ประจำทุกปีนะแล้วมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเราเนี่ยมีทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เกิดใหม่เยอะมากๆนะถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาผลักดันเนี่ยผมเชื่อว่าอาเซียนของเราเนี่ยก็จะเป็นสปอตไลท์ครับไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่ว่าจะเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมสู่สังคมโลกต่อไปนะฮะนี่ไงโอ้โหขนาดแค่แนวคิดของอาจารย์ผู้สอนนะฮะก็ยังยิ่งใหญ่นะน้องๆก็จะได้รับซึมซับตรงนี้ไปปีหน้าเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าทีมลูกเจ้าแม่ของปอปาเนี่ยเขาเว้นการแข่งขันของ ABU ไปสักประมาณ2ปีละนะครับปีหน้าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาสนามนี้อีกรอบจะสู้ไหวเหรอวันล้างสนามไป2ปีนะอาจารย์โอ้อย่างนี้ต้องท้าทายทีมลูกเจ้าแม่ไปเลยครับผมนะฮะมาหน่อยอยากเห็นแล้วฝีมือกติกาปีหน้าเนี่ยครับน่าสนใจท้าทายมากนะครับครับผมเป็นยังไงฮะอาจารย์ลองไปชมกันก่อนเลยครับไปเลยฮะนี่ครับก็เป็น VTR นะครับก็เป็นลักษณะการแข่งขันเป็นจริงๆคือเขาเอามาจากการละเล่นพื้นบ้านของเขานะครับก็คือการโยนอะไรสักอย่างโยนพัดโยนพัดนะครับโดยกติกาเนี่ยก็จะมีเสาตัวนี้เขาเรียกว่าสปอตนะครับมีทั้งหมด7อันนะครับฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินก็จะมีมีไก่กับนินจาเป็นตัวแทนอ่ะประมาณอย่างนั้นครับไก่อยู่ฝ่ายแดงก็คือเกมเนี่ยก็คือจะยิงตัวแผ่นดิสนะครับไปกระแทกลูกบอลให้ลูกบอลออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือจะโยนแผ่นดิสไปวางในแต่ละสปอตนะครับโดยถ้าเกิดวางอันที่ใกล้สุดเนี่ยจะได้1คะแนนถ้าวางไอ้ตรง5อันตรงกลางนะก็ได้อีกอย่างละ1อย่างละ1แล้วโดนลูกบอลได้กี่คะแนนนะอาจารย์โดนลูกบอลไม่นับก็คือต้องไปวางนะครับแล้วก็ไอ้ที่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอันนี้จะคะแนนเยอะหน่อย5คะแนนนะครับห่างกันกี่เมตรอาจารย์โอ้โหก็คือตอนนี้สามารถนับคะแนนเพิ่มแต่ละเสาไม่ได้แล้วนี่คือก็คือฝั่งตรงข้ามสามารถทำลายได้ก็คือเขาจะนับว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงมีแผ่นดิสของเราสีแดงเท่าไหร่สีน้ำเงินเท่าไหร่นับแต้มแล้วคือไฮไลท์ของเขาก็คือบิงโกของเขาเนี่ยคือถ้าเกิดเราสามารถโยนแผ่นดิสได้ทุกเสาเราจะชนะเลยโอ้จะทำได้ไหมเนี่ยนะครับมีเวลากี่นาทีนะฮะ3นาทีครับนี่ตอนนี้เหลือ2นาที43ฝ่ายน้ำเงินนินจาปล่อยพลังเฮ้ยไอ้เชื่อวางปั๊บ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 เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ถือว่าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าชนะเรียกว่าอัปเปอร์เรอัปเปอร์เรครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่มีใครชนะขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาก็จะนับจำนวนดิสที่วางอยู่แล้วยิงไปเป็นล้านละอันเลยนะฮะแล้วทับ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 ก็
นับตามจำนวนเลยครับว่าใครจำนวนเยอะกว่าจบเลยครับนินจาแพ้ไปแต่นินจาไม่ยอมปล่อยพลังอีกทีนึงโอ้โหนี่ครับสู้กันครับผมก็เหมือนกับแบบเล่นเกมเลยนะใช่ใช่อันนี้คืออะไรฮะปาแข่งกันนี่นี่คือภาพรวมให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะคือก็ปีนี้นะครับก็หุ่นยนต์จะใช้แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นโดยทุกๆปีถ้าดูจากประวัติศาสตร์ ABU เนี่ยจะใช้หุ่นตั้งแต่3ตัวแต่คราวนี้ทางเราก็สนใจเรื่องงบประมาณแล้วว่าพอหุ่นยนต์เยอะเนี่ยงบประมาณก็ยากเพราะฉะนั้นทีมใหม่ๆที่เขางบประมาณไม่สูงเนี่ยก็จะเข้ามายากเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยลดเหลือ2ตัวแล้วปีนี้เหลือตัวเดียวเลยจะเป็นแบบบังคับมือก็ได้หรือเป็นแบบออโต้ก็ได้แต่คือความยากของมันก็คือไอ้นี่อาจารย์แผ่นนี้แหละดิสที่บอกไอ้นี่เหรอเหมือนแผ่นร่อนชายหาดเนี่ยถามว่าล่อนไปไกลแค่ไหนระยะใกล้สุดเนี่ยก็อยู่ประมาณ2เมตร5เมตร8เมตรที่ไกลสุดก็ถือว่าไกลนะในการล่อน8เมตรนี่ยาวมากนะอาจารย์คือเอาคนเราล่อนเนี่ยก็ล่อนไม่ได้แล้วครับหน้าบ้านเราคิดง่ายๆ5เมตรนะฮะแล้วต้องล่อนไปให้มันตกงี้ถูกครับโอ้โหแล้วนี่ทำมาจากแบบเหมือนเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมนิ่มๆเนาะครับโอ้เอาล่ะมันก็มีน้ำหนักเบาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็ถือว่าท้าทายมากนะครับเพราะว่าในการออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเกิดมนุษย์เราทำได้เนี่ยหุ่นยนต์ก็น่าจะทำได้แต่ถ้าเกิดบางอย่างมนุษย์ยังทำยากเนี่ยหุ่นยนต์ก็ทำยากเช่นกันโอ้ต้องมารอลุ้นแล้วว่าลูกเจ้าแม่คลองประปาจะปีหน้าจะเป็นยังไงเนาะครับนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆในประเทศไทยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทุกทีมใช่ครับนะครับผมธรรมศาสตร์ส่งไหมธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ส่งทุกปีครับส่งไหมปีนี้จะส่งอีกไหมส่งครับผมแล้วปีนี้หายไปไหนฮะธรรมศาสตร์ฮะโอ้ยตกรอบแรกทุกทีครับผมอาจารย์ไม่ไปช่วยไงเราถือว่าคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าการมีกติกาเราไม่ได้มุ่งหวังแค่ว่าเราจะต้องได้รางวัลหรืออะไรคือเราแค่เห็นนักศึกษาได้มีโอกาสมาทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคละแต่ต้องอยากให้นักศึกษาผ่านเข้าไปรอบลึกๆนะเพราะเขาจะได้มีโอกาสได้ไปเจอแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะทำการแข่งขันในปีต่อไปหรือปีๆเนี่ยต้องมุ่งมั่นให้ผ่านเข้าไปให้ได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้โอ้โหสนุกกันมันมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปสนุกกันต่อที่ต่างประเทศครับ ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับกับรายการ Tech Talk กลับมาแล้วครับกับรายการ Tech Talk เทคโนโลยีในช่วงที่2นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราได้รับความร่วมมือระหว่าง Mcord กับ Cash Asia Media Network ครับนะฮะในการที่จะนำเรื่องราวจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยนะฮะเอาฝากกันในช่วงนี้ครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่เวียดนามนะครับครับซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็วมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือภาคธุรกิจของเขาเนี่ยก็เติบโตไปด้วยเช่นกันครับซึ่งเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในขณะที่ประชาชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีออนผู้ค้าปลีกรายใหญ่ได้เปิดตัวอีออนมอลล์บินตานเป็นสาขาที่4ในเวียดนามอีออนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนเริ่มตั้งแต่การขยายสาขาไปยังมาเลเซียเมื่อ30ปีก่อนเป็นประเทศแรกจากนั้นก็เปิดสาขาใหม่อย่างรวดเร็วในปี2014ตามเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นโฮจิมินห์และฮานอยเพียงแค่ในโฮจิมินห์เมืองเดียวก็สามารถเพิ่มจำนวนศูนย์การค้าได้มากถึง10แห่งอีออนมอลล์บินตานมีพื้นที่ทั้งหมด 60,000 ตารางเมตรมีร้านค้ากว่า160ร้านถือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเวียดนามเมื่อมีความต้องการการบริโภคอาหารพร้อมทานมากขึ้นในเวียดนามร้านขายอาหารสำเร็จรูปชื่อดังต่างๆที่อยู่ในห้างก็ถูกยกระดับขึ้นด้วยการรวบรวมร้านอาหารที่มีตั้งแต่เมนูนานาชาติไปจนถึงเมนูแบบท้องถิ่นเวียดนามโซนอาหารที่นี่ก็ใหญ่ที่สุดในบริเวณตอนใต้ของเวียดนามเช่นกันที่นี่ยังวางคอนเซปต์ใหม่เพื่อให้รองรับกลุ่มลูกค้าได้ทั้งคนหนุ่มสาวและกลุ่มครอบครัวโซนบันเทิงที่ห้างสรรพสินค้าจึงเพิ่มอุปกรณ์รุ่นล่าสุดสำหรับโรงภาพยนตร์และคาราโอเกะไว้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นห้างมีการกำหนดธีมเป็นอีโคสโตร์ด้วยการคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นี่จึงใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมถึง 83% ของปริมาณการใช้ไฟ LED ในพื้นที่ส่วนกลางของห้าง
ต่อโอกาสนี้นะครับด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทอีออนนะครับเราหวังที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากนี้เรายังได้คำนึงถึงการขยายธุรกิจค้าปลีกไปสู่ประเทศอื่นเช่นกัมพูชาอินโดนีเซียและเมียนมาอีกด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับเวียดนามใกล้บ้านเรานี่ถือว่าแบบมีการพัฒนาไปไกลมากนะครับซึ่งก็ถือว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจคือเขาพัฒนาไปถึงเด็กๆนะครับซึ่งในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญของชาติเขานะครับผมแล้วก็ไม่ต่างอะไรเลยนะพังเขาไม่ต่างอะไรจากในประเทศไทยเลยนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางฝั่งคาซิโอนะครับซึ่งตัวคาซิโอเนี่ยถือว่ามีบทบาทมากในแวดวงการศึกษาเอาใกล้ๆตัวมากที่สุดก็คือเครื่องคิดเลขเนี่ยเครื่องคิดเลขนาฬิกาเครื่องคิดเลขเนี่ยใช่ครับหรือว่าตอนเรียนสแตทเนี่ยต้องมีถูกต้องครับผมต้องมีนะครับซึ่งทางคาซิโอมีบทบาทกับการศึกษาอย่างไรเราไปชมกันเลยนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในญี่ปุ่นเริ่มหันมาใช้ประโยชน์จากเครื่อง ICT มากขึ้นวันนี้เรามาเยี่ยมชมที่โรงเรียนประถมมิซูกาวะในเมืองฟุคุโรอิจังหวัดชิซูโอกะเห็นได้ชัดว่าเด็กๆในโรงเรียนต้นแบบมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานไปกับการเรียนโดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ LED เป็นสื่อการสอนตามนโยบายของเมืองเด็กๆจะมีความสุขตลอดเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนและชั้นเรียนก็น่าสนใจขึ้นมากค่ะขณะเดียวกันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเหล่าครูอาจารย์เช่นกันนะครับนักเรียนจะเพ่งความสนใจไปที่จอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่หน้าห้องแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะเหมือนจะมีประสิทธิภาพกว่าอุปกรณ์การสอนอย่างอื่นดูได้จากว่านักเรียนมีความสนใจเรียนกันขนาดไหนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้นำเสนอผลงานโดยให้ข้อมูลฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ได้นะครับซึ่งการนำเสนอหน้าชั้นเรียนในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านการแสดงออกของพวกเขาครับโปรเจคเตอร์คาซิโอนะครับที่นำมาใช้ในโรงเรียนมีจุดเด่นอยู่2ประการนะครับอย่างแรกคือดีไซน์เครื่องที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นเพราะในสภาพแวดล้อมโรงเรียนจะมีฝุ่นจากผงช็อกหรือว่าฝุ่นจากพื้นลอยมาตกบนเครื่องได้เมื่อเด็กๆวิ่งเล่นรอบๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีการใช้หลอดเมอร์คิวรีในตัวเครื่องโปรเจคเตอร์จึงไม่มีสารพิษในกระบวนการผลิตดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมยิ่งไปกว่านั้นเครื่องโปรเจคเตอร์นี้มีการใช้พลังงานเพียงครึ่งเดียวของโปรเจคเตอร์ทั่วไปย่อมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าอย่างแน่นอนค่ะดีฮะก็เป็นโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่นะครับก็น่าสนใจนะครับผมนะฮะสมัยผมเรียนไม่มีหรอกฮะช็อกนี่ไม่ค่อยได้เข้าไม่ได้ค่อยได้เข้าคอผมหรอกฮะเข้าหัวผมตลอดเวลานั่งคุยอาจารย์ปาปังเข้าดีเลยโอเคอย่างว่าต่อไปนี้อาจารย์จะไม่มีอาวุธปาใส่หัวผมแล้วนะอาจจะปาด้วยแป้งลูกกระดาษแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาชมเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงไปชมกันเลยครับบริษัทเคียวเซล่าหน่วยงานวิจัยและพัฒนาแห่งชาติไรเคนและบริษัทออร์แกนเทคโนโลยีสดำเนินการข้อตกลงในงานวิจัยร่วมกันในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อมด้านการรักษาภาวะอโลพีเซียหรือผมร่วงเป็นหย่อมๆโดยการฟื้นฟูต่อมรากผมและจะพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาภาวะนี้ด้วยมิสเตอร์ทาคาชิซูจิหัวหน้าทีมของห้องปฏิบัติการวิจัยออร์แกนรีเจเนเรชันแห่งศูนย์ชีววิทยาการเจริญที่ไลเคนมิสเตอร์ยาสุฮิโร่สุกิมูระประธานบริษัทออร์แกนเทคโนโลยีสและมิสเตอร์มาซาฮิโร่อินากากิเจ้าหน้าที่บริหารจากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาของเคียวเซล่าร่วมกันออกแถลงว่าการรักษานี้แตกต่างจากการปลูกถ่ายแบบเดิมคือมีการเก็บสเต็มเซลล์จากต่อมรากผมของผู้ป่วยมาผ่านกระบวนการแล้วจึงนำมาปลูกถ่ายแบบออโตกราฟบนหนังศีรษะของผู้ป่วยคนเดิมโดยทดลองความเป็นไปได้ของการฟื้นฟูผมผ่านการฟื้นฟูต่อมรากขนในหนูทดลองจากเทคโนโลยีออร์แกนรีเจเนเรชันนี้แถลงการยังกล่าวถึงความตั้งใจที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมรีเจเนเรชันเมดิซีนแห่งแรกของญี่ปุ่นมาสู่ความจริงอีกด้วยกลุ่มบริษัทเคียวเซล่าแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น4กลุ่มการตลาดนั่นก็คือระบบสารสนเทศและบริการโทรคมนาคมส่วนประกอบยานยนต์ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพธุรกิจด้านการแพทย์นี้บริษัทมีส่วนในการผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นข้อเทียม
บริษัทตัดสินใจร่วมมือในโครงการวิจัยร่วมในสาขา Regenerative Medicine ด้วยหวังที่จะนำข้อมูลงานวิจัยที่ได้ไปต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเราอยากเห็นการพัฒนาสาขา Regenerative Medicine และหวังว่ามันจะกลายมาเป็นฐานธุรกิจที่มั่นคงของเรานั่นเองครับการร่วมมือมีแผนทำสัญญาวิจัยปี2018และมีเป้าหมายที่จะผลักดันเทคโนโลยีนี้ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังปี2020นี่แหละนะฮะต่อไปนี้การรักษาผมนี่มันก็จะง่ายขึ้นครับผมนะครับผมก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เนาะใช่ไหมฮะอาจารย์ครับผมนี่นะฮะเอาละครับเรื่องราวของเทคโนโลยียังไม่หมดฮะอาจารย์ครับเรายังมีอัปเดตต่อไปเรื่อยๆความสนุกสนานของเทคโนโลยีรวมจากในประเทศไทยและจนถึงต่างประเทศนะฮะหรือว่าจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะฮะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องในรายการ Tech Talk อย่างแน่นอนนะครับวันนี้พวกเรา2คนครับนะฮะผมนายฮิมครับครับผมนพดลครับครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทาง Mcot Family แห่งนี้นะครับวันนี้พวกเรา2คนและทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับครับ Tech Talk